ย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนแมชมวยไทยด้วยนะคะเราเดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการกันแล้วครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก59กิโลกรัมและคู่นี้เคยเจอกันมา1ครั้งเป็นนักชกในมุมน้ำเงินยีมสุพรจากกัมพูชาครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกมาได้ในยกที่2แต่ครับท่านผู้ชมครับถามว่าทำไมครับถึงได้กลับมาเจอกันอีกครั้งต้องย้อนกลับไปครับที่ยีมสุพรชนะนั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2561ครับซึ่งตอนนั้นเพชรนรินทร์ครับยังไม่มีเข็มขัดเส้นนี้อยู่ครับครับผมหลังจากแพ้วันนั้นสร้างชื่อแล้วก็สะสมประสบการณ์คนบอกว่าแพ้ใครไม่เป็นเลยครับ3ไฟชนะรวดทั้ง3ไฟนะครับมารู้จักกับพวกเขากันก่อนครับทางด้านยิมสุขรครับนักชกในวัย21ปีจากกัมพูชาครับสูง173ซม. 3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้เพียง1ครับจากชรัตนชัยโดยคุณเชิดชรัตนชัยครับเป็นนักชกร่วมค่ายของงาเทาที่วันนี้คว้าชัยตุนไว้ในกระเป๋าแล้วนะครับส่วนทางด้านมุมแดงครับเพชรนรินทร์เสถียรมวยไทยครับหรือว่านายนรินทร์ธานีไอหมัดปืนใหญ่จากอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีในวัย24ปีสูง170ซมครับ3ฟอร์มหลังชนะรวดทั้ง3ไฟจากศักดิ์ธานีเสถียรมวยไทยครับเป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกในรุ่นพิกัด 58.5 กิโลกรัมนะครับลูกศิษย์ของคุณเสถียรสมขาวครับปัจจุบันในค่ายมวยเสถียรมวยไทยต้องบอกว่าฮอตจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการชกของนักมวยไล่กันตั้งแต่เจ้าเพชรนรินทร์ครับฟ้าประจักษ์รวมถึงนักชกต่างชาติครับแล้วก็ยังมีนักชกชื่อดังที่มาร่วมแคมป์แล้วก็อยู่ภายใต้สีเสื้อของเสถียรมวยไทยครับไม่ว่าจะเป็นแสงมณีเดชฤทธิ์ครับโอ้ต้องยอมรับว่าขยับก้าวมาเป็นเบอร์ต้นๆแล้วครับทางด้านค่ายมวยเสถียรมวยไทยเอาละครับท่านผู้ชมครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกันเป็นกรรมการชัยหน้าฐานวิเศษครับคู่นี้ย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งว่าจับตาดูดีๆครับนี่นะครับหลังจากที่พลาดท่าแพ้น็อกมาครับทางด้านเพชรนรินทร์นี่ก็คว้าชัยชนะมาอย่างต่อเนื่องทำให้วันนี้ได้กลับมาล้างแค้นอีกทีนึงครับหรือว่าจะแค้นหนักหรือว่าจะสางแค้นได้ไปชมพร้อมๆกันแต่ครั้งที่แล้วก่อนจะแพ้น็อกก็ต้องยอมรับเลยครับว่าบวกกันได้อย่างสนุกแล้วครับแต่ความผิดพลาดเพียงแค่เสี้ยววินาทีครับทำให้เขาแพ้น็อกไปในวันนั้นครับเจ้าเพชรนรินทร์หน้าเข้าหาเลยครับเพชรนรินทร์ตอนนี้ถอยหลังไม่เป็นครับอยากจะแลกอยากจะบวกอยากจะจบในตอนนี้แหละครับนี่ครับกำปั้นครับยัดทะลวงเข้ามาครับเพชรนรินทร์บาดาลูกพักเลยครับฮ่านี่แหละครับยิ่งฟอร์มดีก็ยิ่งมั่นใจครับความดีนี่อะไรก็ดูดีไปหมดครับทำเกมการชกไหลเลื่อนมาเรื่อยครับเป็นงานไปที่ฐานล่างครับเพชรนรินทร์ทีด้วยซ้ายนี่ครับต้องระมัดระวังเหมือนกันครับหมัดของทางด้านเพชรนรินทร์ความหนักความแรงเริ่มมาอีกแล้วครับนี่ครับท้าทายเลยครับฮุกซ้ายแล้วเล่นงานฐานล่างเมื่อวันนี้เนี่ยเอ้าโค้งแข้งครับมาพลาดอีกแล้วครับทางด้านเพชรนรินทร์ดูแบบนี้นี่เอาละครับขาควิดนะครับเพชรนรินทร์โดนหมัดเข้าไปลืมไปเลยว่าตัวเองเคยโดนน็อกมาครับอยากจะเอาคืนโดยเร็วครับแต่สไตล์เพชรนรินทร์ครับไม่มีคำว่าสวมหมวกกันน็อกครับพี่น้อยครับโอ้ยิ่งโดนยิ่งแลกครับนะครับวงนายบิดมาวางด้วยซ้ายดีดใส่เลยครับทางด้านเพชรนรินทร์ถึงตัวครับวัดไปเลยครับตอนนี้ไม่คุณก็ผมครับเด้งด้วยซ้ายเสียบโต้เข้ามาครับทางด้านยิมสุพรเป็นเกมที่วัดใจนะครับท่านผู้ชมครับผมก็ยังเชื่ออีกว่าคู่นี้อาจจะไม่ครบ3ยกครับศอกขวาของเพชรนรินทร์เจอเสียบครับโอ้ยแทงคมนะครับทางด้านยิมสุพรยิมสุพรใช้ซ้ายขวางแล้วก็ขวาตัดบวกครับเอาละครับมาครับจัดให้กับเต้นจากเพชรนรินทร์ถอนบนได้หายใจหวานเด้งเป็นทางด้านยิมสุพรแทงเสียบครับชิงเสียบได้ก่อนเพชรนรินทร์ตัดด้วยศอกครับฟันด้วยศอกขวาหมุดมัดมาต่อครับเสียบด้วยขวาบ้างครับทางด้านเพชรนรินทร์นี่แต่ว่าจังหวะคืนคมเหมือนกันครับเจ้ายิมสุพรพลังออกมาทุกซ้ายตัดลำตัวขวาหน้าปัดด้วยศอกขวาครับเพชรนรินทร์โอ้ประเภทต้นจัดทั้งคู่ครับต้องการเช็คบินไวครับแหมไม่อยากจะฟังการให้คะแนนครับจบไปในก่อนทำยกได้ยิ่งดีครับเอาละครับบวกมาต่างไปต่างบวกเมาครับในเพชรนรินทร์ครับไล่ทุบมาบ้างครับโอ้ยโดนครับหน้ามาถึงสองของราชินีโจรแล้วบวกด้วยสองขวาปัดด้วยสองซ้ายเลยต้องขวาในล็อกได้งัดสองก่อนครับแต่เจอยิมสุพรเสียบคืนครับบุกต่อครับทางด้านเพชรนรินทร์โอ้มาด้วยความมั่นอกมั่นใจที่เต็มร้อยขาปัดอีกแล้วครับเพชรนรินทร์กล้าแลกกล้าลุยจริงๆครับนะครับโ
้มีอาการอีก2ครั้งนะครับในช่วงยกแรกของธนาเพชรนรินทร์มาทันทีครับยินสุกรเอาละครับหมดยกที่1ครับพักกันแป๊บเดียวเอาละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแตกเลยครับนี่ครับแม่ความแค้นที่เก็บมาหลายเดือนครับตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับ2561ครับวันนี้พนรินทร์เอาคืนได้1แผลครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะได้แผลแตกเลยครับก็มีจังหวะที่พนรินทร์โดนหมัดถึงขาสั่นครับถึง2ครั้งครับโอ้ดูครับจังหวะนี้ครับขาสั่นเลยครับจังหวะโดนหมัดของทนายพนรินทร์นี่ครับค่อนข้างที่จะมาอย่างหลากหลายครับบวกต่อบวกครับตบด้วยซ้ายครับก็โดนยิงขวาตรงสวนเลยครับทนายพนรินทร์เอาละครับท่านผู้ชมครับเกิดแผลแตกเกิดขึ้นแล้วครับทนายเจ้ายิมสุขรวันนี้พนรินทร์จะสั่งแขนได้หรือไม่หรือจะถูกจ้ำแขนตามต่อยกที่2ครับครับเปิดเกมมานี่เกี่ยวลงไปครับพนรินทร์เดินเกมต่อครับยิมสุขรตะวันวงอาแล้วครับแลกมาอีกทีนึงต่อกับ2มันกันมาครับไม่ต้องปั๊มไม่ต้องบวกกันแล้วไม่ต้องมียกการครับเอาละครับตีด้วยขวาครับพูดพร่ำทำเพลงกันทำไมครับออกอาวุธกันดีกว่าครับฮุกซ้ายตบเข้ามาบวกด้วยหมัด1-2ก่อนกดไหนเสียบท้ายเลยต้องขึ้นครับวงในบ้างครับหมัด1-2อีกแล้วครับนี่ครับใครดีใครอยู่ครับหมัดชุดนี้ปักด้วยศอกขวาทิ้งด้วยศอกขวาอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับใครเป็นเรื่องหัวใจครับเอามือเป็นตาคลั่งครับครับต้องบอกว่าหมัดของนั่นยืนคอนกับศอกของเพชรเพชรตะลินนี่เอาละครับยังมีหัวใจตลอดเวลาใครอยู่ใครจะไปมาชมกันทับกันครับโอ้ยังจะเด้งตีแล้วครับทางด้านยิมสุขรเอาละครับจังหวะซ้ายนี่ครับอันตรายครับท่านยิมสุขรหมัดที่สองขวาเข้ามาไล่จี้พนรินทร์เสียบก่อนใช้เหลี่ยมยิมสุขรตีเอาละครับแต่ยังสวนได้อยู่ยังคืนได้ครับท่านพนรินทร์จังหวะยังออกอาวุธต่อเนื่องครับยิมสุขรมีแผลแตกส่วนพนรินทร์มีอาการเมาหลายหนมาชมกันต่อไปครับมวยคู่นี้เล้าใจเหลือเกินครับตีด้วยเข่าขวาเสียบด้วยเข่าซ้ายครับท่านยิมสุขรกดพอมาตีด้วยสายกลางหลังเลยครับแยกออกมาครับแยกออกมาใครยอมใครครับมวยคู่นี้มาเสร็จมาลุกขึ้นเร็วกรรมการยังไม่หนักครั้งที่แล้วเนี่ยจบลงเพียงยกที่2ครับครั้งนี้มาเจอกันใหม่ยืดเยื้อครับหากันหักทิ้งลงไปบ้างครับธนาธนรินทร์แทงมาฟันที่สองขวาที่พยายามจะเฉือนกันทีต่อทีครับยิ่งก่อนธนรินทร์ทุบซ้ายไม่โดนคืนเลยครับธนาธนรินทร์ก่อนสองขวาบ้างครับธนรินทร์เสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายตีด้วยขวาเอาครับวงในชุดนี้เป็นของธนานักชกไทยครับครับเริ่มเน้นเริ่มเข้มขึ้นมาครับธนรินทร์มาอย่างต่อเนื่องมาอย่างหนักหน่วงขึ้นมาครับหุบซ้ายดึงได้แม่เบียร์ไปสวนที่สองหุบซ้ายอีกทีเอ้าแม่โดนหมัดของธนาธนรินทร์ปั๊มแล้วครับยินสุขรโอ้ยดูเดือดครับดูเดือดครับเดินยี่ถึงตัวครับยิงสุขรแม่เข้าใกล้เอาลูกนี้เอาอีกครั้งหนึ่งหาคืนอีกครั้งหนึ่งกระด้างยิงสุขรรับไปหนักๆแน่นๆครับโอ้ป้าประจักษ์เพื่อนรักเพื่อนเลิฟครับแม่กระโดดตัวลอยแทนเลยครับเหมือนไปขึ้นไปชกด้วยครับต่อขวาของท่านพนรินทร์ออกมาแม่ออกมาเริ่มบทจบที่2ครับผู้ชมครับเชื่อหรือยังเลยครับคำว่าความมันระดับโลกต้องแม็กซ์มวยไทยครับนี่แหละครับของจริงครับโอ้โหคำรบที่2ของทั้งคู่ที่มาเจอกันครับครั้งที่แล้วจบลงไปในยกที่2เป็นชัยชนะของนักชกจากกัมพูชานั่นก็คือยิมสุขรแต่วันนี้ไม่ใช่วันนั้นครับวันนั้นเพชรนรินทร์ไม่มีเข็มขัดวันนี้เพชรนรินทร์มีเข็มขัดเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกรุ่นพิกัด 58.5 กิโลกรัมเป็นแม่ต้องบอกว่าคาดเอวมาด้วยซึ่งต้องบอกว่าศักดิ์ศรีมันค้ำคอครับพี่หน่อยครับนี่แหละครับวันเวลาเปลี่ยนไปนี่หนังเหมือนเก่าไม่มีแล้วครับโอ้โหนี่ครับแย่ซ้ายก่อนครับแต่ว่าปักด้วยศอกขวานั้นยังเก็บเพชรนรินทร์ไม่ได้ครับโอ้โหดูครับจังหวะฮุกซ้ายของเพชรนรินทร์ครับเล่นงานจนยิมสุขรมีอาการขาปัด
ขาเป๋ไปเหมือนกันและโดยเฉพาะจังหวะวงในนี่แหละครับโอ้โหทั้งหมัดทั้งเข่าครับแม่คุณเชิดครับหรือว่าคุณสมศักดิ์นนทรัตน์หัวหน้าค่ายชรัตนชัยที่ต้องแม่สั่งสวมหมวกกันน็อกเลยครับพี่หน่อยครับต้องเอาตัวรอดให้ได้ครับจังหวะนาทีวิกฤตในปลายยกที่ผ่านมาเอาเลยครับโอ้สุดยอดแห่งความมันมาลุยต่ออีก3นาทีแห่งความคุ้มค่าครับนี่ครับใครชนะเราไม่ทราบครับแต่ที่แน่ๆนี่แลกกันเลือดทะลักจอแน่นะครับคู่นี้นะครับตรงไหนตีด้วยขวาก่อนครับธนายิงก่อนเสียบด้วยซ้ายธนาลินพยายามจะกดลงมาแล้วเทเลยครับยิงก่อนแข็งแรงครับแม่ต้องสะบัดทิ้งครับไม่สู้นะครับยิงก่อนปัดออกอาแล้วครับสอดแทรกกับมันข้างเอาทีมเขาได้อีกครั้งหนึ่งเอาครับทุกซ้ายของธนาเป็นนารินปัดด้วยสองซ้ายแลกกันแม่สองต่อสองแลกครับนารินขวางหน้าทีมของตีก่อนเจอเป็นนารินปิดทิ้งเลยครับไอเดียของมันช่วยในจังสุดท้ายครับเป็นนารินเดินเข้าหาต่อไม่เกรงกลัวสติแล้วตอนนี้แพ้น็อกหรือแพ้คะแนนมีค่าเท่ากันครับแม่คำว่าแพ้นี่ไม่ชอบเลยครับคู่นี้ยอมกันไม่ได้ครับอ่านครับหมัดชุดของธนาดิจิพอร์ทิ้งด้วยหมัดขวาทิ้งด้วยหมัดขวาโดนบ้างเลยครับเป็นนารินโอ้ยเริ่มจะช้าลงไปครับครับฮุกซ้ายตบคืนเข้ามาโอ้พยายามจะสวนครับเอากับปัดขวาหายนะครับพยายามจะสวนทีเดียวครับเป็นนารินแม่ต้องเอาตัวรอดมาให้ได้ก่อนนะครับตัดไปเจ๊ส่วนเป็นนารินหัวพันธุ์ที่สองมาครับแล้วไปเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้โอ้ยท่านผู้ชมทั่วโลกนะครับจับตาดูอยู่ครับเสียบด้วยซ้ายนะครับยิงพอใหม่นะครับจังหวะกระแทกหมัดครับเป็นนารินโดนต่อซ้ายเข้าไปปั๊บด้วยต่อขวาครับเป็นนารินเห็นใจกันฟันบวกครับเอาละครับต่อซ้ายต่อขวามาเพชรนินไม่ครับยิ่งโดนยิ่งเดินโดนเท่าไหร่ก็เฉยแล้วเพชรนินเข้าวงในครับยิ่งสะพานไม่ยอมเข้าวงในไม่ยอมให้อยู่ใกล้ก็ไม่ยอมให้เกาะครับแกทุบเลยครับกับซ้ายหน้าของเพชรนินโดนขวาเกี่ยวเทลงไปโอ้ยเลือดไหลลงมาอีกแล้วครับเอาละครับเพชรนินฮุกซ้ายเมื่อสักครู่นี้เป็นทางด้านยิ่งสะพานที่ฉายครับเพชรนินจะเอาคืนหรือเปล่าครับดึงมาคืนอะไรครับกับบันขวาของท่านยิมสกอร์พี่ลินสวนโอ้ท่านผู้ชมครับบรรยายสรรพคุณกันยังไงครับแบบนี้อาวุธต่อเนื่องอาวุธตลอดเวลากรรมการไม่ต้องสับมือครับลุงอันนี้เป็นอย่างดีแหมเหมือนกับคนกันมาตั้งแต่ชาติต่างก่อนจะเอาแล้วครับโอ้ท่านผู้ชมครับโทโมมิเตอร์วัดความมันตลอดพุ่งปิดปิดปิดเลยครับขวางแขนซ้ายพยายามจะเดินเข้ามาทิ้งจะมัดดึงได้พี่ลินพุ่งเข้าไปไล่ตีก่อนครับด้านยิมสกอร์แลกกันแบบนี้ดูในตอนนี้นี่มาดูความมันความทะลักจุดเดือดครับจะไปถึงไหนครับมีกี่ความมันโอ้โหท่านผู้ชมเจียนอยู่เจียนไปครับฮุกเข้ามาไม่โดนเอาละครับเติมด้วยซ้ายได้เล่นฮุกซ้ายตบเข้าไปถึงจังหวะบวกกับขวาโอ้ท่านผู้ชมไปแล้วกับมัดชุดของด้านยิงก่อนนี่แหละครับคำว่ามีกี่ความมันระดับโลกไม่ได้พูดมาง่ายๆแต่ก็จะมาง่ายๆครับบางทีที่มาที่ไปครับมาของแบบนี้มันต้องโชว์ครับนะครับฮุกขวาเพื่อในสวนจิ้มเข้ามาจับสายเอาไว้ครับโอ้ท่านผู้ชมครับคู่ขี้ครับคู่ขี้ครับเหนื่อยทุกคนครับเหนื่อยไปทั้งหมดแล้วครับทั้งกรรมการทั้งนักมวยทั้งท่านผู้ชมอ้าวโดนต่อโดนเพียงแต่ขวาซึ่งนะพร้อมสามยกครับท่านผู้ชมครับโอ้สุดยอดครับท่านผู้ชมจำวันนี้เอาไว้จำเวลานี้เอาไว้และจำคู่นี้เอาไว้ครับนี่แหละครับวันเวลาแห่งความมันครับนี่คือความมันระดับโลกไม่ได้บอครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่แหละครับผมเชื่อว่าคู่นี้จะไปอยู่ในดวงใจของท่านผู้ชมทั่วโลกนี่จะเป็นคู่เดือดประจำปีได้แน่นอนครับนี่ครับเป็นคู่มวยที่จะต้องเล่าขานกันอีกหลายปีครับโอ้โหแข้งขวามาก็โดนเพชรลินเกี่ยวทิ้งครับพยายามจะกระแทกยับเข้าใส่แต่ว่าเพชรนรินทร์สวนเลยครับโอ้ตลอด9นาที3ยกนะครับ9นาทีทั้งคู่ไม่มีช่วงไหนที่หยุดเลยครับและคำว่าติดชึ้งไม่มีครับให้กับคู่นี้ท่านผู้ชมทุกคนปรบมือให้ท่านผู้ชมตอนนี้ขึ้นไปบนเวทีลุ้นกันก่อนครับมาโปรโมทดาวสักหนึ่งรอบมา Ladies and gentlemen an absolute war we have here I wouldn't want to be the judges and before we go to the decision let's check outOur excitement thermometer! Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores.Double super bonus for blue and red corner. Max Muay Thai mobile app.
The excitement thermometer peaking at 150 degrees. Both fighters receiving a double super bonus worth 20,000 bahts each. ตลอดแตกนะครับไม่ได้แตกแบบนี้มานานแล้วนะครับรับกันไปคนละ 20,000 บาทโอเค Ladies and gentlemen After 3 rounds of action We go to the judges' scorecards For the winner Sabaka draw And rightly so